แก๊งปล้นไม้พยุงนะคะที่ตำรวจภาค3ได้รวบ6ผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าตระเวนปล้นไม้พยุงในพื้นที่อีสานตอนล่างจริงโดยจะลักลอบตัดตามที่สาธารณะนะคะอย่างเช่นวัดโรงเรียนป่าชุมชนใน3จังหวัดตามที่เป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งถ้าใครมาขวางเนี่ยก็จะใช้ปืนยิงขู่ค่ะพันตำรวจเอกไพโรจน์ขุนหมื่นนะคะผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค3ร่วมกับพันตำรวจเอกอุดรมณีสายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรารมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดศรีสะเกษเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองศรีสะเกษแล้วก็ทหารในพื้นที่นะคะได้ทำการจับกุมนายสมคิดรังทองหัวหน้าแก๊งนายกลมทาสิรินายณรงค์ชัยกิ่งก้านนายสนิทพันตานายสาครอารีพักและนายธีรนัยยอดบุญพร้อมของกลางนะคะรถยนต์กระบะโตโยต้าต่อเต่าหอหีบ108กรุงเทพกระบะท้ายบรรทุกไม้พยุง6ท่อนเลื่อยโซ่ยนต์4ตัวแล้วก็รถเก๋งหมายเลขทะเบียนยอหญิงรอจุฬา8114กรุงเทพภายในนะคะพบเลื่อยมือแล้วก็วิทยุสื่อสาร3เครื่องตะปูเรือใบอุปกรณ์ตัดไม้อีกจำนวนหนึ่งตรวจสอบภายในกระเป๋าของนายสมคิดพบอาวุธปืนขนาด .38 จำนวน1กระบอกกระสุนขนาดเดียวกัน16นัดแล้วก็อาวุธปืนขนาด .357 อีก1กระบอกกระสุน37นัดยาบ้าจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการตรวจสอบประวัตินายสมคิดนะคะพบว่ามีหมายจับคดีพ.ร.บ.ไม้หวงห้ามอีก3หมายจับส่วนนายณรงค์ชัยมีหมายจับพ.ร.บ.ไม้หวงห้ามอีก1หมายจับค่ะขณะที่พลตำรวจเอกไพโรจน์นะครับก็กล่าวว่าได้ออกสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายกลุ่มนี้ที่ตระเวนออกปล้นไม้พยุงในเขตจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อำนาจเจริญแก๊งคนร้ายกลุ่มนี้นะครับเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นได้มีการจับตายายครับมัดมือเพื่อทำการปล้นไม้พยุงในท้องที่สภ.เมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีด้วยแล้วก็คนร้ายนั้นใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าไปในกุฏิพระเพื่อข่มขู่แล้วก็ตัดไม้พยุงในท้องที่สภ.เมืองจังหวัดศรีสะเกษล่าสุดนะครับก็สืบทราบว่านายสมคิดนั้นได้ร่วมกันกับพวกเตรียมลงมือตัดไม้พยุงในพื้นที่อำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษก็จึงได้มีการประสานงานไปยังตำรวจแล้วก็ทหารในพื้นที่ครับให้นำกำลังเข้าไปปิดล้อมกระท่อมเป้าหมายจนสามารถรวบตัวไว้ได้ทั้งหมดครับค่ะโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะนายสมคิดให้การรับสารภาพว่าเป็นกลุ่มที่ออกตระเวนปล้นไม้พยุงในพื้นที่อีสานตอนล่างจริงโดยจะลักลอบตัดตามที่สาธารณะวัดโรงเรียนป่าชุมชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษแล้วก็อำนาจเจริญตามที่เป็นข่าวแล้วหลายครั้งซึ่งหากมีใครเข้ามาขวางก็จะใช้อาวุธปืนยิงขู่หากมีคนติดตามก็จะเอาเรือตะปูเรือใบนะคะโปรยขัดขวางไม่ให้ตามได้ค่ะ